ไม่เป็นไรครับก็ไปขอโทษได้ยังไม่ได้ขอโทษ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 ไปขอโทษได้ยังไม่ได้ทีมงานทุกคนครับผมขอคุยกับพี่บอยน้าบอยก่อนน้าบอยครับในมุมมองของน้าบอยจังหวะนั้นมันความรู้สึกน้าบอยเป็นยังไงหลังเกมไปดูผมมองผมให้เครดิตกรรมการดีกว่าเพราะว่าจังหวะเลขที่หล่นไปก็เมาแล้วคือจังหวะเมาแล้วถึงว่าไม่โดนท่านดอกไม้ก็เมาอยู่แล้วครับแล้วก็กรรมการตัดสินไปแล้วคือเราให้เครดิตกรรมการดีกว่านะเพราะกรรมการเขาเรียนมาครับผมคิดแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้น้องเขาทำดีมากเขาบอกว่าถ้าผมไม่มาเขาจะเลิกมวยผมก็เลยมาก็ผมว่าก็สบายต่อให้ไม่โดนน็อคคู่นั้นก็สบายอยู่ก็จะสบายอยู่เพราะเราก็เตรียมตัวมาแก้มือร่างกายใช่ครับเพราะไฟแรกผมหมดแรงแล้วหยุดนานแต่ไฟนี้มันความยากความง่ายมันต่างกันไฟที่แล้วไงครับไฟแรกผมตื่นแล้วไฟนี้ผมว่าสบายตอนที่เขาคาใจรอกระดาษรอบนี้ผมยินดีต่อสองบอลแล้วก็ยินดีมั่นใจแล้วก็ที่จะเป็นตัวต่อนก็คงตัวไม่ได้จังหวะนั้นพี่ขอถามหน่อยจังหวะนั้นเราตั้งใจที่จะตามน้ำไปไหมหรือว่ามันเป็นจังหวะมือเขายังไม่เห็นครับมือเขายังไม่เห็นเตะล่างขึ้นบนถ้าเป็นแบบนี้และจังหวะที่ผมที่นี่โอ้โหเพราะว่าเขาเห็นมากช้าอาจจะเป็นเพราะว่าที่หนึ่งที่รู้แต่หรือเรามีความรู้สึกไงอันนี้ผมไม่แล้วแต่กรรมการนะแล้วแต่กรรมการร้อยผมยังไงเขาก็ตัดสินไปแล้วเขาแก้มือใหม่ก็ได้ไม่ยินดีให้น้องแก้รวมพอจะผลงานได้ไหมพอจะแต่อยากเจอซีอุยครับอยากเจอซีอุยที่เราข้องใจที่พูดตามาไปก่อนเลยครับผมร้อยยี่สิบทำไมถึงข้องใจซีอุยว่าดีสุดไปผมว่าผมไม่แพ้ครับตอนนั้นอยากเจอซีอุยมากที่สุดพี่กัดไหนถ้าเจอซีอุยตายตั้งยี่สิบได้หมดเลยครับตอนนั้นเราแพ้ซีอุยต่อยต่อ5-1-6เนี่ยทำการดีกว่าแล้วก็ไม่ได้ผมเลือกคนอื่นเลยแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นพูดถึงไฟนี้ก่อนไฟนี้ก็ดีใจได้แจ้งเกิดได้หยุดไปนานก็กลับมายังแบบไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนเราไม่ได้ออกกำลังกายนาน2 ปีครึ่งจะคอยซ้อมอยู่ซ้อมอยู่สองมรกตครับมรกตครับผมความผู้ชมก็เทียบเลยวิลดินอะไรพวกนี้เยอะสภาพร่างกายเราขีดเขียนแล้วกลับมาบ้างนี้ก็น่าจะเต็มร้อยแล้วน่าเต็มร้อยนะครับโอเคน้องวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เราวันนี้นะครับผมฝากพี่น้องชาวกรุงเทพก็ฝากกำลังใจผมครับเป็นตัวแทนของคนกรุงเทพไม่ค่อยมีนักมวยกรุงเทพก็อยากให้พี่น้องกรุงเทพช่วยเป็นกำลังใจเคฟน้องยินดีด้วยครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ